ทเพลงลูกทุ่งที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับแต่ยังกินใจผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเราอีกด้วยอย่างเช่นเขาคนนี้สวัสดีซื้อเสากากีซื้อดินซื้อเตามาจากสปป.ลาวชอบร้องเพลงลูกทุ่งไทยเหรอครับลูกทุ่งลาวก็ชอบลูกทุ่งไทยก็ชอบครับผมเพราะว่าฟังแล้วมันเพราะดีครับผมวันนี้เต่าร้องเพลงอะไรครับของมันเป็นของขวัญสร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3ปีถึงใดจริงๆเต่าเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นธรรมชาติมากนะครับมันจะมีบางช่วงที่ตรงบางช่วงเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำอะไรเงี้ยเราจะต้องซ้อมเยอะๆหน่อยซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวเหมือนเต๋าแกะเพลงไม่ดีพอและที่หนักก็คือไม่ตรงทำนองทอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเอาจริงๆแก้วเสียงเนี่ยน่าสนใจนะมันยังไม่ถูกต้องในวิธีการร้องเท่านั้นเองไม่เป็นไรนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณที่มานะแต่วันนี้ขออนุญาตจริงๆครับยังไม่ผ่านครับก็อยากให้เต๋าฝึกต่อนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะเต๋าจะเสียใจได้บ้างล่ะว่าเสียใจครับฝึกต่อไปฝึกต่อไปสู้ต่อไปเมื่อนี้ยังบ่ดีพอลูกบ่ทันผ่านนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุรักษ์ทองประเสริฐชื่อเล่นชื่อนัทอายุ20ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าต้องออกมาทำงานครับเหตุผลที่มาไม้ทองคำทำไมถึงมารายการนี้ครับอยากจะมาตามฝันครับอยากจะมาออกโทรทัศน์ด้วยเพื่อให้มีคนรู้จักมากขึ้นจะได้มีคนมาจ้างให้ผมไปร้องเพลงออกงานได้มากๆครับไอ้หนุ่มตั้งเกมร่นได้หาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนเพลงไพวันลูกเพชรเป็นเพลงที่ร้องยากมากยากด้วยรายละเอียดลูกเอื้อนลูกขยี้แล้วยังสูงมากด้วยเพลงนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นภาระลาปวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาการร้องเพลงอย่างที่สุนารีพูดไว้ก็ลองไปปรับดูนะแต่ลุงนศกำลังจะบอกนัดว่าต้องสู้กับมันคุณก็ไม่งามรุ่มรามเหลือเกินสาวแลก็เหมือนข้าเขินไม่หันมองหน้านัดเป็นเด็กที่มีต้นทุนที่ลงตัวมากนะหนึ่งแหละรู้จักดูแลตัวเองบุคลิกดีสองแก้วเสียงเพราะสามก็คือวิธีการเอาเสียงมาใช้ถูกต้องหมดแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือเพลงนี้มันยากอย่างที่พี่สุว่าอย่างหนึ่งอันที่สองคือมันอาจจะไม่ลงตัวกับต้นทุนที่เรามีเรียนรู้กับมันแล้วก็หาสิ่งที่มันลงตัวและพอดีกับเราที่สุดมาใช้และมันจะสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับครับผ่านครับผ่านครับผ่านลูกขอบคุณครับก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและก็ต้องผิดหวังกับการแข่งขันในวันนี้แต่ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปแค่ชนะใจตัวเองได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแหละครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเป็นหนุ่มน้อยที่มีความมุ่งมั่นอยากจะทำตามความฝันแต่ไม่ใช่ความฝันของเขาเพียงคนเดียวยังเป็นความฝันของคุณพ่ออีกด้วยไปเอาใจช่วยหนุ่มน้อยคนนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยรักษ์วงโชติชื่อเล่นชื่อกล่องโฟมอายุ9ปีมาจากโรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมครับที่บ้านทำอาชีพอะไรกันลูกพ่อทำอาชีพขายลอตเตอรี่ครับแม่ก็ขายลอตเตอรี่เหมือนกันครับแม่ขายกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยครับขายตามไหนกาแฟสุขภาพขายเป็นแบบเขาจะมาซื้อที่บ้านเราเองครับ oh, หรือว่าบางทีเขาก็จะสั่งทางออนไลน์เราก็จะไปส่งให้เขาครับสั่งทางออนไลน์แล้วไปส่งด้วยครับแล้วนี่เข็มกลัด
พชรอะไรเนี่ยจี้นี่คืออะไรที่ติดอยู่เป็นอะไรลูกแม่พุ่มพวงครับชอบแม่พึ่งมากอ่ะลูกใช่ครับแล้วเอามาติดนี่บอกอะไรกับแม่พึ่งว่าจะมาร้องเพลงหรือจะมาอะไรมีอธิษฐานไหมมีครับพูดว่าอะไรลูกก็บอกว่าไม่อยากให้เสียงหายแล้วก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวว่างั้นเถอะนะแล้วหนูเริ่มร้องเพลงและชอบร้องเพลงแต่เมื่อไหร่ครับจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมมาจากพ่อครับพ่อเป็นคนร้องเพลงครับแล้วผมเห็นพ่อผมก็เลยเข้าไปแย่งไมค์พ่อเลยครับแม่ถึงกับต้องแย่งไมค์เลยแหละครับน้องกล่องโฟมเรามาฟังเรื่องราวของเขาว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับคุณพ่อผมเคยแต่งเพลงให้ผมร้องด้วยครับมีอยู่2เพลงครับชื่อเพลงว่าฮักเท่ากับเจ็บครับแล้วก็มักกันบ่ครับนอกจากพ่อผมจะแต่งเพลงให้ผมแล้วนะครับก็ยังมีอาจารย์อื่นๆมาแต่งเพลงให้ผมด้วยครับมีอาจารย์โซ่ทองสุขทุมมีครับแล้วก็อาจารย์เจี๊ยบนิสาครับที่ผมอยากมาไมค์ทองคําเพราะผมดูไมค์ทองคําผมเห็นพี่ๆเขาประสบความสําเร็จผมก็เลยอยากจะมาสานฝันให้ตัวเองแล้วก็อยากจะมาสานฝันให้พ่อด้วยครับพ่อเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับโชคดีนะที่มีคุณครูอยู่กับบ้านเลยก็คือคุณพ่อครับ
คุณพ่อสอนดีฝากไปขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับที่สอนให้เด็กรู้จักเพลงลูกทุ่งสอนให้เด็กรู้จักวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ค่อนข้างจะถูกต้องเลยนี่แสดงว่าแม่พึ่งช่วยไว้เยอะเลยนะเนี่ยพอเสียงจะหลงปุ๊บแม่พึ่งตบเข้ามาปั๊บ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 เออดังนั้นศรัทธาแม่พึ่งไว้เถอะลูกคนวงการเพลงลูกทุ่งก็ศรัทธานักร้องคนนี้อยู่แล้วคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เก่งมากเลยลูกเก่งครับขอบคุณครับน้องกล่องโฟมโชคดีนะลูกนะคุณพ่อก็สอนถูกวิธีหมดเลยลูกแค่ตอนนี้เหมือนเรายังเด็กลูกคีย์มันจะไปหาคีย์ผู้ใหญ่ก็ยังครึ่งๆกลางๆก็เลยต้องร้องในคีย์ของผู้หญิงแต่ทักษะการร้องสำหรับเด็กอายุ9ปี10ปีถามว่าเก่งไหมเก่งลูกหนูเก่งมากเลยนะก็เป็นกำลังใจให้กล่องโฟมนะลูกนะฝึกฝนต่อขอบคุณครับวันนี้ชื่นชมทุกอย่างลูกจุดอ่อนก็มีเพียงว่าเราอยู่ในช่วงวัยเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนเสียงอยู่บ้างก็เท่านั้นเองก็อยากให้กล่องโฟมค่อยๆดูแลมันนะลูกค่อยๆพัฒนาตัวเองไปลูกเพราะหนูเป็นมืออาชีพแน่ๆลูกมันใช่ทุกอย่างเลยดูแลตัวเองนะครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องกล่องโฟมโอ้ได้กี่ผ่านครับวันนี้3ผ่านค่ะ3ผ่านเลยเมื่อกี้เห็นคุยกับคณะกรรมการบอกมีซิงเกิลของตัวเองด้วยใช่มั้ยลูกใช่ครับอ้าววันนี้เดี๋ยวลุงพันธ์ให้โอกาสโปรโมทเพลงเลยดีมั้ยเลือกเพลงอะไรดีครับเพลงเป็นบ้าแล้วครับอ๋อมันโตแล้วอย่างงี้ใช่มั้ยครูเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วอ๋อแต่เขาไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะครับเขาจะร้องไปด้วยแล้วก็เล่นฮูลาฮูปไปด้วยเฮ้ยได้มั้ยลูกได้ครับแม่ลุงพันธ์อุตส่าห์โปรโมทไปแล้วต้องได้นะลูกไม่ได้ยุ่งเลยนะแม่พี่พันธ์การันตีด้วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยถ้าน้องกล่องโฟมทำไม่ได้นี่เขินแย่เลยนะครับอย่าเสียเวลาครับเรามาดูกันว่าการร้องเพลงพร้อมกับการควงฮูลาฮูปของน้องกล่องโฟมเนี่ยจะพริ้วขนาดไหนเป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับมักผมโบครับมักผมโบครับเอื้อยครับมักผมแน่เด็กน้อยอย่างนำก้นเอต่อยต่อยจับมืออย่างเล่นไปใส่ก็ไปนำกันเอื้อยพาเล่นของเฮียน้อยเอื้อยพาเล่นพ่อแม่ลูกผมก็ได้พันผูกเป็นพ่ออัตโนมัติพ่อแต่หอดมือนี่เอื้อยใหญ่เป็นสาวผมก็ใหญ่เป็นเบาคือกันเล่นน้ำกันแต่น้อยก็เลยผูกพันมือนี่สิว่าวยังสู่ฟังจังน้อยเป็นเบาแล้วครับเป็นเบาแล้วครับมักผมบอครับมักผมบอครับเอื้อยครับมักผมแน่เป็นเบาแล้วได้เป็นเบาแล้วได้บอสนเซาได้บอสนเซาได้ก็ยังว่ามักเอื้อยเด้ถ้าเอื้อยมักคงถ้าเอื้อยมักคงสิให้ลุงอมสิให้ลุงอมพาไปกินไอศกรีมร้านผมแน่ผมเป็นเบาแล้วครับโอ้โหโอ้ไปเริ่มฝึกยังไงลูกกล่องโฟมก็ฝึกตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วมันยากไหมลูกดูทำไมหนูเล่นง่ายจังเลยมันดูแบบว่ามันก็ไม่ยากครับแต่ตอนฝึกแรกๆมันจะทรงตัวไม่ได้ครับไอ้หูเราหูมันก็จะหล่นจะหล่นใช่ไหมลูกแล้วลูกพันลองหน่อยดูใช่ไหมลูกครับใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนแล้วก็ใส่เอวครับหมุนแล้วก็ใส่ครับครับกล่องหมุนแล้วก็ใส่เอวครับใช่ครับหมุนก่อนใช้ใช้แรงเหวี่ยงใช้ช่วงนี้ครับพี่กิ๊กครับหมุนหูละหูพี่พันใช้ช่วงนี้แรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงเอวค่ะแล้วก็สายโอ้โหนภัณฑ์จะทำเลยเราสองคนเดินขึ้นบันไดยังหอบ
โอ้โหไม่ธรรมดาครับทั้งเพลงที่นำมาฝากและก็ลีลาการควงฮูลาฮูปสุดผิวจริงๆเลยแหละครับน้องกล่องโฟมถูกใจคณะกรรมการของเราไปสุดๆทำเอาพี่พันนี่แม่โยกตาไม่หยุดเลยแหละครับช่วงหน้าพบกับคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในบทเพลงลูกทุ่ง2คนนี้ครับเห็นว่ามีความสามารถในด้านการแต่งเพลงด้วยครับครูก็มันเริ่มต้นจากการฟังเยอะๆแล้วมันก็อินครับก็เลยแต่งเล็กๆน้อยๆครับให้เจ้าไปกับเขาเด้อนะแม่จะชอบให้หนูร้องเพลงแล้วก็แม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะท่านก็เลยอยากให้หนูแบบอยากเป็นนักร้องอย่างเงี้ยค่ะ